ีนี้มาต่อกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศเดี๋ยวพาไปดูที่อังกฤษตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นและก็เริ่มใช้มาตรการเชิงรุกกันแล้วนะคะหลังจากที่ทยอยฉีดวัคซีนไปอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของการไปเคาะประตูตามบ้านเรือนประชาชนเลยนะคะเพื่อที่จะตรวจคัดกรองเชิงรุกสำหรับโควิด-19 ค่ะรัฐบาลอังกฤษเพิ่มมาตรการป้องกันโรคกันแบบเชิงรุกเลยค่ะด้วยการส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามบ้านเรือนประชาชนโดยในเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้สำหรับการตรวจหาเชื้อให้ได้ 80,000 คนในจุดเสี่ยงสำคัญค่ะได้แก่พื้นที่3เขตในกรุงลอนดอนจุดเสี่ยงทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศรวมไปถึงจุดเสี่ยงในตอนกลางของประเทศและจุดเสี่ยงทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะคะนอกจากจะพบเรื่องของเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์จากอังกฤษในช่วงปลายปีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้ด้วยที่สามารถแพร่ระบาดได้มากกว่าถึง150คนค่ะจากอังกฤษไปต่อกันที่ฝรั่งเศสนะคะที่ก็มีการตั้งเต็นท์สีขาวขึ้นในพื้นที่ใจกลางกรุงปารีสเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้โดยไม่ต้องนัดหมายค่ะทั้งในช่วงพักกลางวันหรือระหว่างเดินทางไปทำงานซึ่งเต็นท์ดังกล่าวนี้สะท้อนคำขวัญของฝรั่งเศสในการต่อสู้กับโควิด-19 ที่ว่าทดสอบติดตามและแยกกักตัวซึ่งการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเต็นท์แบบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนในร่างกายแบบ Rapid Test นะคะใช้เวลาเพียง15นาทีทำให้ประชาชนบางส่วนก็ชื่นชมรัฐบาลที่ผุดไอเดียตั้งเต็นท์เพื่อตรวจหาเชื้อแบบนี้เพราะสามารถทราบผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็วค่ะมากันที่ญี่ปุ่นบ้างนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุกะประกาศในวันนี้ค่ะว่าได้ขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินใน10จังหวัดรวมถึงกรุงโตเกียวและนครโอซาก้าออกไปอีก1เดือนจนถึงวันที่7มีนาคมนี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ตัดเมืองโทชิกะในจังหวัดคันโตออกจากสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากที่พบจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ลดน้อยลงนะคะนายสุกะยังระบุอีกด้วยค่ะว่าได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่7มกราคมโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลในแต่ละจังหวัดได้ดำเนินการมาตรการร่วมกันพร้อมด้วยความร่วมมือจากประชาชนและก็ผลออกมานะคะก็พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นเริ่มที่จะลดลงถือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะแต่ว่ายังคงต้องดำเนินการต่อไปเพราะหวังว่าจะลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลและจำนวนผู้ป่วยวิกฤตให้น้อยลงมาด้วยค่ะขณะที่นายโยชิโร่โมริประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพในปีนี้ก็บอกว่าญี่ปุ่นที่จะเป็นเจ้าภาพโตเกียวโอลิมปิกไม่ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะเป็นเช่นไรขณะนี้การพูดคุยจะมุ่งเน้นไปว่าจะจัดโอลิมปิกกันอย่างไรนะคะไม่ใช่จะจัดโอลิมปิกหรือไม่คือมองว่ายังจัดแน่ๆแต่ว่าจะจัดในรูปแบบไหนซึ่งการหารือจะพิจารณาแนวทางใหม่ๆในการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกซึ่งนายโมริก็ยังกล่าวเสริมด้วยนะคะว่าการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการโตเกียวโอลิมปิก2020กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนั้นค่อนข้างมีความยากลำบากค่ะแต่ตัวเขายังยืนยันว่าทั้ง2องค์กรยังมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและจะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเพื่อทำให้โตเกียวโอลิมปิกเกิดขึ้นให้ได้ค่ะไปต่อกันที่เวียดนามนะคะทางด้านของเหงียนทันลองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามได้แถลงยืนยันค่ะว่าพบการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่มากกว่า10จังหวัดทั่วประเทศและเป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่พบในอังกฤษซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นจนทำให้ต้องปิดการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ลงอย่างกระทันหันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ในกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน20คนและอาจควบคุมได้ยากกว่าเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ12คนที่มีเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ที่พบในอังกฤษนะคะก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าติดเชื้อมาจากที่ใดทำให้ยังคงจำเป็นจะต้องออกคำสั่งในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยกันอย่างเคร่งครัดต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดทั่วประเทศได้ภายในวันที่6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชินเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะ
และท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ